ก็ชื่อศิลาพรสงสอนค่ะเป็น CEO ของแบรนด์ SWP Thailand ก็ดีใจค่ะที่จริงก็อยู่ในวงการออนไลน์มาปีนี้ก็ปีที่8ที่9แล้วแต่คือวันนี้ที่มารับเนี่ยค่ะก็เป็นโปรดักต์ใหม่ที่เป็นน้องใหม่ของแบรนด์ค่ะก็ในส่วนของเป็กไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของออนไลน์เนาะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็อยู่บ้านก็จิ้มๆกดๆอะไรเงี้ยของเราก็อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อผ่านออนไลน์ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ตัวภูคาว SWP อะค่ะเป็นสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้โควิดมาแรงถูกไหมคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่บำรุงร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไวรัสนะคะพวก HIV นะคะไวรัสเอดส์แล้วก็มะเร็งภูมิแพ้ต่างๆเนี้ยค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่อนข้างตอบรับดีลูกค้าใช้แล้วเห็นผลภูคาวเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าของเราเนี่ยที่ต่างจากแบรนด์อื่นๆก็คือของเราเนี่ยเป็นสารสกัดภูคาวเป็นตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่มีสารผสมตัวอื่นอย่างภูคาวหลายๆแบรนด์ในตลาดอาจจะมีแบบตัวอื่นบ้างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ของ SWP เนี่ยก็คือเป็นภูคาวล้วนเลยนะคะเป็น 100% ค่ะตอนนี้ก็เน้นหลักๆเลยก็คือเน้นทางเพจแล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์ค่ะก็ตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รับตัวแทนนะคะแต่ก็อนาคตถ้าเกิดใครแบบว่าตัวแทนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรของภูคาวเนี่ยก็ยินดีก่อนหน้านี้มีค่ะไปก่อนหน้านี้ไปต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไปทำสกินแคร์มาก่อนประมาณ 7-8 ปีละนะคะก็จะมีตัวมาร์กหน้ากันแดดแต่ตัวภูคาวตัวสมุนไพรเนี่ยเป็กทำเองเพราะว่าเป็นธุรกิจของทางบ้านเนี่ยค่ะก็คือทำในครอบครัวค่ะก็เลยยังไม่ได้รับตัวแทนค่ะที่จริงแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านก็มีติดต่อเข้ามานะคะแต่คือด้วยปัญหาโควิดมันยังส่งออกสินค้าไม่ได้นะคะยังมีปัญหาแต่ถ้าเกิดโควิดซ้ำเมื่อไหร่กันก็บุกเต็มที่เหมือนกันวางแผนไว้ว่า SWP ก็คือเราวางแผนไว้ว่าเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเทรนตามยุคสมัยเนาะช่วงไหนไว้อันช่วงไหนที่มีการอินเทรนหรือสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็คือจะอัปเดตเรื่อยๆสกินแคร์ใช่ไหมคะก็มีวางแผนไว้เหมือนกันก็ดูเป็นคอสเมติกค่ะช่วงในปี2021นี้นะคะใช่ค่ะก็ฝากแบรนด์ SWP ไว้ด้วยนะคะ